ประวัติศาสตร์โฉบตามเราไปบนถนนทุกสายคำกล่าวนี้ไม่ได้เกินจริงเลยเมื่อเรื่องราวและสถานที่ทุกแห่งบนโลกนี้ยังคงอบอวลและฉาบไปด้วยกลิ่นอายของวานๆอันคลาสสิกมนต์เสน่ห์ของอดีตต้นกำเนิดมักจะถูกหยิบยกมาเล่าขานอยู่เสมอควบคู่ไปกับคืนวันอันรุ่งโรจน์ของปัจจุบันเป็นเวลากว่า90ปีแล้วนับตั้งแต่พิธีประกาศผลรางวัลออสการ์ได้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี1929ช่วงเวลาแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบุคลากรแห่งโลกภาพยนตร์ในประวัติศาสตร์ของฮอลลีวูดตลอดจนอุตสาหกรรมภาพยนตร์นานาชาติได้ถูกถ่ายทอดไปสู่สายตาผู้ชมหลายพันล้านคนทั่วโลกที่ตั้งตารอคอยและลุ้นระทึกไปกับงานประกาศรางวัลด้านภาพยนตร์ประจำปีที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาเกือบศตวรรษที่ผ่านมาทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะคราบน้ำตาแห่งความปิติยินดีการเรียกร้องให้เกิดความหลากหลายทางสังคมการเคลื่อนไหวทางการเมืองตลอดจนความผิดพลาดสุดช็อกบนเวทีเกียรติยศระดับโลกที่ทำเอาทั้งผู้ชมและบรรดาแขกผู้มีชื่อเสียงในงานเลี้ยงต้องงุนงงและตื่นตะลึงกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นตรงหน้าคิดว่าคลิปนี้ครับจะขอพาทุกคนไปพบกับจุดเริ่มต้นของงานประกาศผลรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกที่ได้เดินทางผ่านเรื่องราวมากมายบนถนนแห่งการเวลามายาวนานเกือบร้อยปีว่าแล้วเราก็ไปรับชมและรับฟังกันเลยครับกับคิวบ์ประวัติศาสตร์ออสการ์เกียรติยศแห่งโลกภาพยนตร์สถาบันศิลปะและวิทยาการด้านภาพยนตร์หรือ Academy of Motion Picture Arts and Sciences ถูกก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดของลุยส์ บีเมเจอร์หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่แห่งฮอลลีวูดอย่าง MGMที่มีภาพสิงโตคำรามเป็นสัญลักษณ์อันคุ้นตาก่อนที่ภาพยนตร์จะเริ่มฉายโดยจุดประสงค์แรกเริ่มในการก่อตั้งองค์กรขึ้นมานั้นเพื่อต้องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานโดยไม่ต้องพึ่งพาสหภาพแรงงานพร้อมทั้งปรับปรุงยกระดับภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้ดียิ่งขึ้นการประชุมระดับองค์กรครั้งแรกของ Academy ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี1927ที่โรงแรม Millennium Biltmore ณมหานครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียโดยดักลาสแฟร์แบงค์ซีเนียร์นักแสดงชายผู้โด่งดังในยุคภาพยนตร์เงียบได้รับเลือกให้เป็นประธานคนแรกของอะคาเดมีโดยมีการพิมพ์บัญชีรายชื่อสมาชิกยุคแรกอันประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมดจำนวน230คนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ1ใน5สาขาหลักของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อันได้แก่นักแสดงผู้กำกับนักเขียนบทภาพยนตร์ฝ่ายเทคนิคและผู้อำนวยการสร้างการประชุมในครั้งนั้นยังได้มีการหารือเกี่ยวกับเป้าหมายขององค์กรซึ่งหนึ่งในเป้าหมายสำคัญก็คือการคิดค้นหาวิธีการที่จะยกย่องและรักษาความเป็นเลิศด้านศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์อันโดดเด่นเพื่อส่งเสริมคุณภาพการผลิตภาพยนตร์ให้ขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้นรวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจจินตนาการและเชื่อมโยงผู้ชมทั่วโลกผ่านความหลงใหลในภาพยนตร์ซึ่งได้นำไปสู่การจัดงานประกาศรางวัลด้านภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกในเวลาต่อมา2ปีหลังจากการจัดตั้ง Academy of Motion Picture Arts and Sciences การประกาศรางวัล Academy Awards ครั้งแรกก็ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี1929ณห้องจัดเลี้ยงอาหารค่ำของโรงแรมฮอลลีวูดรูสเวลด์ในมหานครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีแขกเข้าร่วมงานราว270คนบัตรเข้างานราคา5เหรียญดอลลาร์สหรัฐรูปปั้นรางวัลจำนวน15ตัวถูกมอบเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่านักแสดงผู้กำกับตลอดจนบุคลากรผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ในช่วงปี1927ถึงปี1928โดยพิธีการทั้งหมดในปีแรกนั้นกินเวลาไปเพียง15นาทีเท่านั้นและไม่มีการถ่ายทอดผ่านสื่อใดๆไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือโทรทัศน์นอกจากนี้รายชื่อผู้ชนะรางวัลทั้งหมดในปีแรกก็ยังได้ถูกประกาศต่อสื่อล่วงหน้าก่อนการจัดงานเป็นเวลานานถึง3เดือนโดยภาพยนตร์เงียบซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เรื่อง Wings ซึ่งออกฉายในปี1927เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของโลกที่คว้ารางวัล Academy Awards สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปครองต่อมาในปี1930ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลโดยรายชื่อผู้ชนะทั้งหมดจะถูกส่งไปยังหนังสือพิมพ์ในเวลา 5:00 นของคืนวันประกาศรางวัลจนกระทั่งในปี1940หนังสือพิมพ์ Los Angeles Times ได้แอบตีพิมพ์รายชื่อผู้ชนะออกมาก่อนที่พิธีประกาศรางวัลจะเริ่มขึ้น
เป็นเหตุให้ต่อมาในปี1941รายชื่อของผู้ชนะรางวัลทั้งหมดก็ถูกปิดผนึกใส่ซองเอาไว้เป็นความลับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมางานประกาศรางวัล Academy Awards เริ่มมีการกระจายเสียงทางวิทยุเป็นครั้งแรกในการจัดงานประกาศรางวัลครั้งที่2ที่เกิดขึ้นในปี1930และต่อมาในปี1953ก็ได้มีการถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัลทางโทรทัศน์แบบขาวดำเป็นครั้งแรกจนกระทั่งอีก13ปีต่อมางานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติก็ได้เริ่มทำการถ่ายทอดโทรทัศน์แบบสีเป็นครั้งแรกในปี1966ความนิยมของงานประกาศรางวัล Academy Awards ทำให้เริ่มมีการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมไปยังต่างประเทศนอกสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในปี1970โดยมีชิลีและบราซิลเป็น2ประเทศแรกจากอเมริกาใต้ที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ในการออกอากาศไปใช้ในประเทศของตนก่อนที่ต่อมาในปี1984ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัล Academy Awards จะขยายเพิ่มขึ้นมากถึง76ประเทศทั่วโลกจนในปัจจุบันนี้มีการแพร่ภาพงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ผ่านหลากหลายช่องทางไปยังผู้ชมหลายพันล้านคนทั่วโลกสำหรับที่มาของชื่อรางวัลออสการ์นั้นยังคงเป็นปริศนาดำมืดที่ไม่สามารถบอกที่มาที่ไปได้อย่างแน่ชัดแต่เรื่องเล่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมาจากเรื่องราวของมาร์กาเร็ตแฮริกหญิงสาวผู้เป็นบรรณารักษ์ของทางอะคาเดมีและต่อมาได้ก้าวขึ้นมาเป็นกรรมการบริหารโดยหลังจากที่เธอได้เห็นรูปปั้นรางวัล นี้เป็นครั้งแรกในปี1931เธอก็ได้กล่าวขึ้นมาว่ารูปปั้นรางวัลอะคาเดมีอวอร์ดนั้นมีลักษณะคล้ายกับคุณลุงของเธอที่มีชื่อว่าออสการ์ทำให้เจ้าหน้าที่คนอื่นๆในอะคาเดมีพากันเรียกรางวัลอะคาเดมีอวอร์ดว่ารางวัลออสการ์ตามชื่อคุณลุงของมาร์กาเร็ตนอกจากนี้ก็ยังมีซิดนีย์สโคลสกี้คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ที่ได้เรียกรางวัลอะคาเดมีอวอร์ดว่ารางวัลออสการ์เป็นครั้งแรกบนหน้าหนังสือพิมพ์ในปี1934โดยทางอะคาเดมีก็ได้เริ่มนำชื่อรางวัลออสการ์มาใช้เรียกอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี1939เป็นต้นมาAcademy Award of Merit หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่ารูปปั้นออสการ์นับเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่บุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์แทบทุกคนต่างใฝ่ฝันที่จะได้มาครอบครองรูปปั้นออสการ์ได้รับการออกแบบโดยซิดริก กิบบอนส์หัวหน้าฝ่ายศิลป์แห่งสตูดิโอภาพยนตร์ MGM และได้จอร์จสแตนลีย์ปฏิมากรชาวอเมริกันเป็นผู้ลงมือปั้นและแกะสลักรูปปั้นออสการ์ขึ้นมาอย่างประณีตตัวรูปปั้นมีความสูง 34.3 ซมมีน้ำหนัก 3.856 กิโลกรัมร่างอัศวินถือดาบชุบทองคำยืนอยู่บนฐานโลหะสีดำรูปม้วนฟิล์มภาพยนตร์5ม้วนแทนสัญลักษณ์ของ5สาขารางวัลดั้งเดิมของ Academy Awards ในยุคเริ่มต้นอันได้แก่ผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับนักเขียนบทนักแสดงและฝ่ายเทคนิคส่วนดาบที่อัศวินถืออยู่นั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของการคุ้มครองสวัสดิภาพและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมภาพยนตร์รูปปั้นออสการ์ในปีแรกถูกหลอมขึ้นมาจากทองสำริดไปชุบทองก่อนที่ในอีกไม่กี่ปีต่อมาจะมีการเปลี่ยนมาใช้โลหะบริเตนเนียซึ่งเป็นโลหะผสมที่มีลักษณะคล้ายดีบุกผสมตะกั่วทำให้ง่ายต่อการตกแต่งรูปปั้นให้เรียบเนียนสวยงามนำมาชุบด้วยทองแดงนิกเกิลเงินและจบด้วยการชุบทองคำ24กรัตในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ได้อุบัติขึ้นในระหว่างปี1939ถึงปี1945โลหะทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาถูกนำไปใช้ในการทำอาวุธสงครามซึ่งแน่นอนว่าได้ส่งผลกระทบไปต่อการรอรางวัลออสการ์ทำให้ต้องมีการสร้างรูปปั้นออสการ์ขึ้นมาจากปูนปลาสเตอร์ทาสีทองเพื่อใช้ในการมอบรางวัลชั่วคราวเป็นเวลานานถึง3ปีโดยผู้ชนะที่ได้รับรางวัลเป็นรูปปั้นปูนปลาสเตอร์ในช่วงเวลานั้นสามารถนำตัวรางวัลกลับมาเปลี่ยนเป็นรูปปั้นชุบทองตัวใหม่ได้ภายหลังจากที่สงครามได้สิ้นสุดลงโดยดีไซน์การออกแบบของรูปปั้นออสการ์นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันมีเพียงแต่ขนาดของฐานโลหะสีดำที่มีขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละปีจนกระทั่งในปี1945ก็ได้มีการสร้างฐานให้มีขนาดมาตรฐานขึ้นมาและได้ใช้ต่อเนื่องสืบมาจนถึงปัจจุบันโดยตั้งแต่ปี1983เป็นต้นมาได้มีการผลิตรูปปั้นออสการ์ออกมาปีละประมาณ50ตัวเพื่อมอบให้กับผู้ชนะรางวัลในแต่ละสาขาซึ่งรูปปั้นออสการ์ในช่วงปีแรกๆ
ที่ถูกนำมามอบให้แก่ผู้ชนะในคืนพิธีงานประกาศรางวัลจะต้องถูกส่งกลับขึ้นไปยังอะคาเดมี่เพื่อทำการสลักชื่อของผู้ชนะลงบนฐานของรูปปั้นออสการ์ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ข้อมูลผู้ชนะรางวัลรั่วไหลออกไปก่อนพิธีประกาศรางวัลจะเริ่มขึ้นทำให้เหล่าผู้ชนะรางวัลในแต่ละปีต้องรอคอยอีกเป็นเวลานานหลายสัปดาห์กว่าที่จะได้รูปปั้นออสการ์มาครอบครองเป็นของตนเองจนกระทั่งในปี2010เป็นต้นมาก็ได้มีการจัดทำแผ่นป้ายสลักชื่อของผู้เข้าชิงรางวัลทั้งหมดเอาไว้ล่วงหน้าโดยผู้ชนะที่ได้ขึ้นรับรางวัลบนเวทีสามารถนำรูปปั้นออสการ์ไปติดป้ายชื่อให้กับรางวัลของตนได้ทันทีในงาน Governor's Ball ซึ่งเป็นงานเลี้ยงฉลองที่จัดขึ้นหลังจากที่พิธีประกาศรางวัลเสร็จสิ้นลงส่วนแผ่นป้ายชื่อของผู้เข้าชิงที่ไม่ได้รับรางวัลนั้นก็จะถูกนำไปล้อมเพื่อรีไซเคิลใช้ต่อไปในภายหลังโดยจำนวนรูปปั้นออสการ์ทั้งหมดที่จะถูกมอบให้กับผู้ชนะในแต่ละปีนั้นไม่สามารถระบุออกมาเป็นตัวเลขที่แน่ชัดได้จนกว่าจะถึงวันที่ซองจดหมายถูกเปิดออกในค่ำคืนแห่งการประกาศผลรางวัลซึ่งแม้จะทราบจำนวนสาขารางวัลทั้งหมดมาก่อนแล้วก็ตามแต่เนื่องจากมีผู้รับรางวัลหลายคนแบ่งปันรางวัลเดียวกันในบางหมวดหมู่ทำให้จำนวนที่แน่นอนของรูปปั้นออสการ์ในแต่ละปีนั้นแตกต่างกันออกไปโดยรูปปั้นออสการ์ที่เหลือภายหลังจบงานก็จะถูกเก็บรักษาเอาไว้ในห้องนิรภัยเพื่อนำมามอบต่อให้แก่ผู้ชนะในปีถัดไปโดยจนถึงปัจจุบันมีการมอบรางวัลรูปปั้นออสการ์อันทรงเกียรติแก่ผู้ชนะไปแล้วทั้งหมดกว่า 3,000 ตัวนอกจากนี้ก็ยังมีกฎเหล็กที่ห้ามไม่ให้ผู้ชนะรางวัลออสการ์รวมไปถึงทายาทผู้ได้รับรางวัลออสการ์เป็นมรดกตกทอดสืบต่อไปนำรูปปั้นออสการ์ออกขายหรือมอบต่อให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้เสนอขายคืนให้กับอะคาเดมี่เสียก่อนซึ่งราคาที่อะคาเดมี่ตกลงจะซื้อรูปปั้นออสการ์คืนนั้นอยู่ที่1เหรียญดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้นอกจากจะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ชนะรางวัลออสการ์ค้ากำไรจากการขายถ้วยรางวัลของตนแล้วกฎนี้ก็ยังถูกตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้รูปปั้นออสการ์ตกไปอยู่ในมือบุคคลนอกอุตสาหกรรมภาพยนตร์จนเกิดการลอกเลียนแบบตามออกมาในท้ายที่สุดซึ่งกฎการห้ามซื้อขายรูปปั้นออสการ์นี้มีผลบังคับใช้กับผู้ชนะที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี1951เป็นต้นมาที่ต้องมีการลงนามเซ็นสัญญายอมรับข้อตกลงนี้ก่อนจะรับรางวัลกลับบ้านไปทำให้รูปปั้นออสการ์บางส่วนที่ได้ถูกมอบไปก่อนหน้าปี1951ถูกขายต่อไปอยู่ในมือของนักสะสมกระเป๋าหนักที่ยอมทุ่มเงินก้อนโตซื้อรูปปั้นอัศวินสีทองอันทรงเกียรตินี้ไปเก็บไว้เป็นคอลเลกชันของสะสมราคาแพงของตัวเองไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นออสการ์รางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมที่ถูกมอบให้กับผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่อง Citizen Kane ในปี1942ที่ถูกทายาทนำมาขายทอดตลาดในงานประมูลออนไลน์ด้วยราคา 861,542 เหรียญให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ไม่ประสงค์ออกนามหรือจะเป็นรูปปั้นออสการ์รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากปี1940ที่มอบให้กับภาพยนตร์สุดคลาสสิกเรื่อง Gone with the Wind ที่ถูกประมูลซื้อไปในราคาสูงถึง 1,540,000 เหรียญในปี1999โดยราชาเพลงพ็อปชื่อดังก้องโลกอย่างไมเคิลแจ็กสันซึ่งนับว่าเป็นดีลการซื้อขายรูปปั้นออสการ์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์จวบจนถึงปัจจุบันแต่ภายหลังการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของไมเคิลแจ็กสันในปี2009รูปปั้นออสการ์ราคาเหยียบล้านเหรียญตัวนี้ก็ได้อันธพาลหายไปอย่างไร้ร่องรอยจากบรรดาทรัพย์สินมีค่าจำนวนมากทั้งหมดของนักร้องผู้ล่วงลับกระบวนการคัดเลือกภาพยนตร์และรายชื่อบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นในแต่ละสาขาเพื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์มาจากการโหวตลงคะแนนเสียงของสมาชิกจาก Academy of Motion Picture Arts and Sciencesซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสาขาวิชาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์รวมไปถึงผู้ที่เคยชนะรางวัลออสการ์และผู้ที่เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีก่อนๆที่ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกของอะคาเดมี่โดยมีการพิจารณาเชิญสมาชิกมาเข้าร่วมอะคาเดมี่เพิ่มขึ้นเป็นประจำในทุกปีสมาชิกของอะคาเดมี่ทั้งหมดจะถูกแบ่งย่อยออกเป็น17สาขาซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะสามารถเลือกสาขาตามวิชาชีพของตนได้เพียง1สาขาเท่านั้นโดยสมาชิกทุกคนจะมีสิทธิ์โหวตให้กับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่ตนเองชื่นชอบมากที่สุดอีกหนึ่งเรื่องด้วยจนเมื่อได้รายชื่อภาพยนตร์และบุคลากรที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดแล้วก็จะนำไปสู่การโหวตลงคะแนนเสียงในรอบสุดท้ายที่สมาชิกทุกคนของ Academy มีสิทธิ์โหวตลงคะแนนให้กับทุกรางวัลเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดและจะได้เป็นผู้ที่ขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรติเพื่อรับรางวัลออสการ์จากสาขานั้นๆกลับไปครองอย่างไรก็ตามข้อถกเถียงเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ที่ดูเหมือนจะขาดความหลากหลายทางเพศเชื้อชาติ
และสีผิวก็ยังคงสร้างข้อกังขาให้กับผู้คนตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโดยจากการสำรวจของหนังสือพิมพ์ Los Angeles Times ในปี2012ได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าจำนวนสมาชิกของ Academy กว่า 77% เป็นผู้ชายและ 94% ของสมาชิกทั้งหมดเป็นคนผิวขาวอีกทั้งค่าเฉลี่ยอายุของสมาชิกก็สูงถึง62ปีเนื่องจากการเป็นสมาชิกของ Academy นั้นมีอายุตลอดชีพทำให้สมาชิกหลายร้อยคนอยู่ในวัยปลดเกษียณหรือไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับภาพยนตร์มานานหลายสิบปีแล้วส่งผลให้ Academy พยายามเร่งขยายจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า 65% จากทศวรรษที่ผ่านมาโดยมีการส่งคำเชิญถึงบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เป็นผู้หญิงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติสีผิวรวมไปถึงผู้สร้างภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศทั่วโลกนอกเหนือไปจากแค่เพียงคนผิวขาวในสหรัฐอเมริกาให้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกมากขึ้นเพื่อให้การตัดสินรางวัลเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีความเสมอภาคมากยิ่งขึ้นทำให้สมาชิก Academy ในปี2023นี้มีจำนวนรวมกันทั้งหมดมากถึงกว่า 10,000 คนและมีจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนโหวตราว 9,500 คนโดยมีเจเน็ตยางโปรดิวเซอร์หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนผู้คร่ำวอดอยู่ในวงการมายาวนานหลาย10ปีขึ้นแท่นเป็นประธานของ Academy คนล่าสุดในปี2022ซึ่งเจเน็ตก็ถือเป็นผู้หญิงเอเชียคนแรกที่ได้ขึ้นคุมตำแหน่งสำคัญนี้ทั้งยังเป็นประธานคนที่2ของ Academy ที่ไม่ใช่คนผิวขาวนับเป็นความพยายามเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเวทีออสการ์เพื่อให้สมกับที่ Academy เรียกตัวเองว่าเป็นองค์กรด้านภาพยนตร์ชั้นนำของโลกที่ได้รวบรวมเอาผู้มีความสามารถและเชี่ยวชาญในศาสตร์อันหลากหลายในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์คุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกเอาไว้อย่างแท้จริงเป็นเวลากว่า1ศตวรรษที่เวทีประกาศรางวัลออสการ์แห่งนี้ได้มอบรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจแก่บุคลากรที่มีความสามารถอันโดดเด่นไปมากกว่า 2,000 คนพวกเขาเหล่านั้นไม่เพียงแต่สรรสร้างผลงานภาพยนตร์คุณภาพออกสู่สายตาแฟนหนังทั่วโลกแต่ยังได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากมายจนสามารถพิชิตรางวัลแห่งความสำเร็จจากหลากหลายสาขาไปครองได้ในท้ายที่สุดในปี1950ภาพยนตร์เรื่อง All About Eve สร้างสถิติด้วยการเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์มากที่สุดถึง14สาขาโดยมีภาพยนตร์อีก2เรื่องที่สามารถสร้างสถิติเดียวกันนี้ได้ในเวลาต่อมาซึ่งก็คือภาพยนตร์เรื่อง Titanic ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์14สาขาในปี1998ตามมาด้วยภาพยนตร์เรื่อง La La Land ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์14สาขาในปี2017ในปี1960ภาพยนตร์เรื่อง Ben-Hur ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ด้วยการกวาดรางวัลออสการ์ไปครองได้มากถึง11สาขาตามมาด้วยภาพยนตร์เรื่อง Titanic ที่ก็สามารถกวาดรางวัลออสการ์11ตัวไปครองได้เช่นกันในปี1998และ The Lord of the Rings The Return of the King ที่ไม่เพียงแต่เป็น1ใน3ภาพยนตร์ที่กวาดรางวัลออสการ์ไปได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง11ตัวแต่ภาพยนตร์มหากาพย์ศึกชิงแหวนภาคจบเรื่องนี้ก็ยังสามารถคว้าทุกรางวัลออสการ์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงไปครองได้ทั้งหมดอีกด้วยทั้งนี้มีภาพยนตร์เพียง3เรื่องที่สามารถคว้ารางวัล Big Five หรือรางวัลใหญ่ทั้ง5สาขาของเวทีออสการ์ไปครองได้สำเร็จอันได้แก่รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งภาพยนตร์ทั้ง3เรื่องนั้นก็คือ It Happened One Night ในปี1934 One Flew Over The Cuckoo's Nest ในปี1975และ The Silence of the Lambs ในปี1991ด้านนักแสดงผู้สร้างสถิติคว้ารางวัลออสการ์ไปครองได้มากที่สุดก็คือแคทเธอรีนเฮปเบิร์นนักแสดงสาวชาวอเมริกันจากยุคคลาสสิกฮอลลีวูดที่สามารถกวาดรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมไปครองได้มากถึง4ตัวจากการเข้าชิงรางวัลทั้งหมด12ครั้งแต่ทว่าเฮปเบิร์นกลับไม่เคยขึ้นรับรางวัลด้วยตัวเองแซมยังไม่เคยเข้าร่วมการประกาศรางวัลออสการ์ทั้ง12ครั้งที่ชื่อของเธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงแม้แต่ครั้งเดียวส่วนบุคคลในวงการภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือวอลต์ดิสนีย์ชายผู้สร้างสรรค์อาณาจักรแห่งจินตนาการให้กับเด็กๆทั่วโลกผ่านภาพยนตร์การ์ตูนดังมากมายหลายเรื่องซึ่งส่งให้ชื่อของเขา
ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในสาขาต่างๆมากถึง59ครั้งและวอลต์ดิสนีย์ก็ยังเป็นผู้ครองสถิติในการกวาดรางวัลออสการ์ไปครองได้มากที่สุดในโลกถึง22รางวัลในขณะที่จอห์นฟอร์ดขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์มากที่สุดถึง4ครั้งในช่วงทศวรรษที่ปี1930ถึงช่วงทศวรรษที่ปี1950ทั้งยังได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางจากคนในวงการให้เป็นหนึ่งในผู้กำกับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลที่ได้ฝากผลงานภาพยนตร์คุณภาพเอาไว้กว่า140เรื่องตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่เขาได้โลดแล่นอยู่ในวงการจบจนถึงทุกวันนี้พิธีประกาศผลรางวัลออสการ์ก็ได้เดินทางผ่านการเวลามาอย่างยาวนานเกือบ100ปีเส้นทางความทรงจำแห่งโลกภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่ได้ทอดผ่านเรื่องราวมากมายหลากหลายอารมณ์นับตั้งแต่ค่ำคืนแรกที่งานประกาศรางวัลแห่งเกียรติยศนี้ได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี1929ความผิดพลาดอย่างน่าเหลือเชื่อในการประกาศชื่อผู้ชนะรางวัลออสการ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี1934เมื่อวิลโรเจอร์สผู้ดำเนินรายการในค่ำคืนนั้นประกาศชื่อผู้ชนะรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยประโยคสั้นๆง่ายๆว่าขึ้นมารับรางวัลเลยแฟรงค์หากแต่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปีนั้นมีชื่อว่าแฟรงค์ด้วยกันถึง2คนและทั้ง2คนต่างก็เดินตรงไปยังเวทีด้วยความตื่นเต้นดีใจสุดขีดแสงสปอตไลท์ภายในงานส่องสว่างไปยังแฟรงค์ลอยด์ผู้ชนะจากภาพยนตร์เรื่องคาวเวลเคดที่ได้รับอ้อมกอดแสดงความยินดีรับรางวัลออสการ์อย่างสง่างามอยู่บนเวทีขณะที่แฟรงค์คาพราจากภาพยนตร์เรื่อง Lady for a Day กลายเป็นแฟรงค์ผู้พ่ายแพ้ที่ถูกทิ้งให้ยืนตัวแข็งทื่ออยู่คนเดียวท่ามกลางความมืดมิดหน้าเวทีก่อนจะต้องเดินกลับไปยังที่นั่งด้วยความอัปยศและความรู้สึกอับอายอย่างที่สุดในชีวิตของเขาและเหตุการณ์ช็อกโลกที่คล้ายกันนี้ก็ยังได้เกิดซ้ำรอยเดิมอีกครั้งในปี2017เมื่อผู้ประกาศรางวัลวอร์เรน บิตตี้และเฟย์ ดันนาเวย์ประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งถือเป็นรางวัลใหญ่แห่งปีที่ทุกคนต่างตั้งตารอคอยให้ภาพยนตร์ลาลาแลนด์เป็นผู้ชนะไปภาพของเหล่านักแสดงและทีมงานหลายชีวิตพากันเดินขึ้นรับรางวัลและกล่าวสปีชบนเวทีด้วยความดีใจก่อนที่หนึ่งในทีมงานจะเดินเข้าไปแจ้งว่าผู้ชนะรางวัลที่แท้จริงก็คือภาพยนตร์เรื่อง Moonlight สร้างความตื่นตะลึงกันไปทั่วทั้งงานโดยสาเหตุความผิดพลาดที่ไม่น่าเกิดขึ้นในครั้งนั้นมาจากการที่ผู้ประกาศรางวัลได้รับมอบซองประกาศรางวัลมาผิดหมวดจนนำไปสู่หายนะทางการประกาศรางวัลครั้งเลวร้ายที่ได้ถูกถ่ายทอดสดออกอากาศไปทั่วโลกแม้ว่ารางวัลออสการ์จะถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดที่ผู้คนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์แทบทุกคนตั้งใฝ่ฝันที่จะได้รูปปั้นสีทองอันล้ำค่ามาไว้ในครอบครองแต่จากจำนวนผู้ชนะรางวัลออสการ์ทั้งหมดกว่า 2,000 คนก็มีถึง3คนในประวัติศาสตร์ที่ปฏิเสธไม่ยอมรับรางวัลอันทรงเกียรติเช่นนี้ดัตลีย์ นิโคลส์นักเขียนบทภาพยนตร์ชาวอเมริกันคือบุคคลแรกในหน้าประวัติศาสตร์ออสการ์ที่ปฏิเสธไม่ขึ้นรับรางวัลในปี1936หลังจากที่เขาชนะรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง The Informer ด้วยเหตุผลจากความขัดแย้งระหว่างสมาคมนักเขียนบทที่ต้องการคว่ำบาตรเวทีออสการ์ในขณะนั้นก่อนที่ในอีกไม่กี่ปีต่อมานิโคลส์จะยอมรับรางวัลออสการ์ตัวนี้ในปี1938หลังจากที่ข้อพิพาทได้ยุติลงจอร์จซีสกอตคือนักแสดงชายชาวอเมริกันผู้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการต่อต้านงานประกาศรางวัลออสการ์มาโดยตลอดและปฏิเสธไม่ต้องการแม้แต่จะให้ชื่อของเขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลใดๆจากเวทีนี้จนกระทั่งในปี1971ผู้ประกาศรางวัลในคืนนั้นเองก็ยังต้องตกใจเมื่อชื่อของจอร์จซีสกอตปรากฏอยู่ในซองผู้ชนะรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องแพทเทิร์นโดยแฟรงค์แมคคาทีโปรดิวเซอร์จากภาพยนตร์เรื่องแพทเทิร์นได้เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลแทนเนื่องจากสกอตไม่ได้สนใจที่จะเดินทางไปร่วม งานเลยด้วยซ้ำและรางวัลออสการ์ตัวนั้นก็ได้ถูกส่งกลับขึ้นไปยังอะคาเดมีในวันถัดมาตามความปรารถนาของสกอตที่ได้ให้เหตุผลเอาไว้ว่าเขาไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องแข่งขันกับนักแสดงคนอื่นและไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของงานประกาศรางวัล นี้และตำนานการปฏิเสธรางวัลออสการ์คนสุดท้ายก็คือมาลอนแบรนโดหนึ่งในนักแสดงชายผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งวงการฮอลลีวูดที่ได้ปฏิเสธการขึ้นรับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปี1973จากบทบาทดอนวีโตในภาพยนตร์มาเฟียอิตาเลียนชื่อดังอย่าง The Godfather โดยแบรนโด
ได้ส่งซาชินลิตเติ้ลแฟตเตอร์นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันอินเดียนผู้มาร่วมงานในชุดพื้นเมืองแบบอเมริกันอินเดียนขึ้นเวทีแทนเขาเพื่อใช้พื้นที่สื่อบนเวทีภาพยนตร์ระดับโลกที่ทุกคนต่างจับตามองแห่งนี้ในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับการปฏิบัติต่อชาวอเมริกันอินเดียนที่ถูกบิดเบือนจากความเป็นจริงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลีวูดในปี1993เวทีออสการ์ได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งถกเถียงขึ้นมากมายในสังคมเมื่อนักแสดงดังถึง3คนได้ใช้พื้นที่บนเวทีภาพยนตร์ระดับโลกแห่งนี้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นการส่วนตัวขณะขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศรางวัลบนเวทีออสการ์ซูซานซาแรนดอนและทิมรับบินส์สองนักแสดงคู่รักแห่งฮอลลีวูดในขณะนั้นได้กล่าวประนามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐที่ได้กักกันผู้ลี้ภัยชาวเฮติที่ติดเชื้อ HIV กว่า200คนเอาไว้ในฐานทัพเรือสหรัฐที่อ่าวกอนตานาโมในประเทศคิวบาขณะขึ้นประกาศรางวัลตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมคู่กันบนเวที Their crime testing positive to the HIV virus on their behalf and all the people living with HIV ในขณะที่นักแสดงชายชื่อดังอย่างริชาร์ดเกียร์ก็ได้ใช้เวทีออสการ์ในปีเดียวกันกล่าววิพากษ์วิจารณ์การกระทำของรัฐบาลจีนที่ได้เข้ารุกรานดินแดนทิเบตตั้งแต่ยุคทศวรรษที่ปี1950ขณะขึ้นประกาศรางวัลกำกับสินยอดเยี่ยมบนเวทีเหตุการณ์ในครั้งนั้นส่งผลให้นักแสดงทั้ง3คนได้รับโทษแบนตลอดชีวิตไม่ให้เข้าร่วมงานประกาศรางวัลออสการ์อีกต่อไปแต่ดูเหมือนว่าบทลงโทษในครั้งนั้นจะไม่ได้มีผลร้ายแรงอะไรสำหรับ2นักแสดงคู่รักอย่างซูซานซาแรนดอนและทิมรับบินส์เมื่อนักแสดงทั้งคู่ยังมีโอกาสได้กลับขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีด้วยตัวเองในฐานะผู้ชนะรางวัลออสการ์เพียงไม่กี่ปีหลังจากนั้นในขณะที่การแสดงออกถึงการสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อเรียกร้องอิสรภาพให้กับทิเบตของริชาร์ดเกียร์กลับทำให้เขาต้องถูกเวทีออสการ์แบนไปนานถึง2ทศวรรษอีกทั้งตัวเขายังถูกห้ามไม่ให้เดินทางไปยังประเทศจีนเป็นการถาวรซึ่งก็รวมไปถึงผลงานภาพยนตร์ทั้งหมดของพระเอกคนดังที่ถูกสั่งห้ามใช้อย่างเด็ดขาดในประเทศจีนอีกด้วย Sean Penn และอีกหนึ่งในการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งล่าสุดที่รูปปั้นออสการ์ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนปี2022ที่ผ่านมาเมื่อนักแสดงชายมากฝีมือแห่งฮอลลีวูดอย่างชอนเพนผู้เป็นเจ้าของ2รางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้ทำการส่งมอบรูปปั้นออสการ์ตัวหนึ่งของเขาให้ถึงมือประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีแห่งยูเครนระหว่างการพบปะกันเป็นครั้งแรกณกรุงเคียฟประเทศยูเครนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและชัยชนะทั้งยังเป็นการสนับสนุนที่จะยืนหยัดเคียงข้างประเทศยูเครนในการทำสงครามต่อสู้กับประเทศรัสเซียโดยชอนเพนยังได้กล่าวแก่ประธานาธิบดียูเครนว่าให้นำรางวัลออสการ์ตัวนี้กลับมาคืนเขาที่มาลิบูเมื่อยูเครนกำชัยชนะในสงครามครั้งนี้ได้เรียบร้อยแล้ว When you win, bring it back to Malibu. Right. Yes. Okay. Because I'll feel much better knowing there's a piece of me here. โดยฝ่ายประธานาธิบดีเซเลนสกีก็ได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ของยูเครนแก่ชอนเพนเป็นการตอบแทนในฐานะบุคคลสำคัญซึ่งมีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประเทศยูเครนอีกด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือประวัติศาสตร์ออสการ์เกียรติยศแห่งโลกภาพยนตร์ที่คีวอปได้สืบสานเรื่องราวมาให้แฟนๆได้รับชมและรับฟังกันนะครับหวังเอาไว้ว่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ระดับโลกในคลิปนี้จะช่วยเติมเต็มความรู้ความบันเทิงและคงจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสำหรับทุกการกดไลค์กดแชร์และส่งต่อคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจสำคัญในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งได้รับชมคีวอปเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนการมาของคลิปใหม่ๆเอาไว้ด้วยนะครับอยากให้คีวอปนำเสนอเรื่องอะไรอีกในคลิปต่อๆไปพิมพ์ขอกันเข้ามาทางช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ